S ที่ยังคงไม่ทิ้งเอกลักษณ์เดิมนั่นก็คือตัวบอดี้นี่ยังคงเป็นบอดี้แบบเดิมมีความสวยจับกระชับมือที่สำคัญกันกระแทกแล้วตัวเนี้ยมันจะแตกต่างจากตัวอื่นก็คือตัวเนี้ยเขาเน้นที่น้ำหนักเบาแล้วเบาจริงๆเบาบางมากเบากว่าพวกเจนอื่นๆเลยอะจากทั้งที่ลองเจน X เจน S เจนนาโน1/2เยี่ยมเหมือนกันหมดเลยทุกตัวไม่ว่าจะเป็นฐานก้อนเดียว2ก้อนคือค่ายเนี้ยเจ๋งจริงๆตัวใหม่นี้จะมาในรูปแบบ1ก้อนขนาด18650ใช้ได้เพียงขนาดเดียวเท่านั้นก็รูปทรงก็เรียบๆไม่มีอะไรมากบอดี้ ABS กันกระแทกยังคงความเอกลักษณ์ความสวยความจับถนัดมือไว้เดี๋ยวเรามาลองดูการจ่ายไฟว่ายังจะเจ๋งเหมือนรุ่นก่อนๆอยู่ไหมหน้าจอแบบดูคมชัดตัวหนังสือแบบใหญ่ชัดเจนขนาดแค่25วัตต์นะถือว่าจ่ายไฟยังจ่ายไฟดีถามว่าตัวนี้เล่นอะไรได้บ้างมีโหมดอะไรบ้างก็จะมีโหมดล็อกหน้าจอก็คือเป็นโหมดทั่วไปเลยก็จะมี DIY โหมดมันสามารถตั้งค่า DIY โหมดได้มี System Set ตั้งค่าหน้าจอ Smart Watch Bo Temp มันไม่ได้เน้นแบบเล่นอะไรเยอะมากอะยังยืนยันว่าว่าเป็นโซ่นี่ไม่ทำให้ผิดหวังจริงความที่มันจ่ายไฟแบบยิงตรงนุ่มแล้วก็แรงแต่ไม่ถึงกับกระแทกอะการจ่ายไฟของมันคือนิ่มๆแต่นิ้นๆมาแบบนิ่มนวลแต่อัดแน่นด้วยรสชาติควันถ้าใครชอบแนวกระแทกรุ่นนี้คงไม่เหมาะบอกเลยใครชอบแบบสมูทนิ่มๆน้ำหนักเบาก็ตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์บอกไปเลยโซไม่ทำให้ผิดหวังจริงข้อมูลไปชั่งน้ำหนักดูกับความต้องการของตัวคุณมันจะตอบโจทย์หรือเปล่ามันจะใช่สำหรับคุณหรือเปล่าแค่รู้ข้อมูลแล้วก็รู้ความชอบของตัวเองวันนี้ก็ฝากไปแค่นี้นะครับ